เป็นถนนบริเวณตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารค่ะนี่ก็จะเป็นอีกแยกเล็กๆแยกหนึ่งนะคะเอาเท้าเนี่ยว้าวคูเปอร์ตัวใหม่สวยจังเลยอาคารท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหารค่ะเนี่ยก็จะเป็นตลาดริมโขงริมโขงตลาดอินโดจีนนะคะรถยนต์สามารถสัญจรได้นะคะแต่ต้องใช้ความระวัดระวังในการสัญจรค่ะนี่แหละค่ะก็จะมีสินค้าหลากหลายนะคะสินค้าที่เห็นอยู่นี้มีทั้งเสื้อผ้าพื้นเมืองสินค้าอุปโภคบริโภคถ้วยชามหรือแม้แต่ชุดนอนชุดว่ายน้ำชุดเด็กของเด็กเล่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เหล่าร้านค้าก็นำมาจำหน่ายในบริเวณตลาดอินโดจีนด้วยค่ะจุดคริสต์มาสด้วยค่ะค่อยๆไปนะคะตลาดอินโดจีนมุกดาหารค่ะเรียบแม่น้ำโขงนะคะอากาศเย็นค่ะลมพัดแรงค่ะออกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเหมือนทำสะพานเหมือนทำตลิ่งไงโอเคเข้าใจละก็ยังว่าเมื่อก่อนถนนใช่ก่อนถนนกว้างกว่านี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนก่อนใช่ไหมใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดนะคะก็ช่วงนี้เย็นแล้วนะคะร้านค้าหลายร้านก็ปิดแล้วค่ะเราก็จะเดินทางกลับศรีสะเกษกันนะคะการเดินทางในครั้งนี้มาอยู่ถึงจังหวัดมุกดาหารแล้วค่ะนี่แหละค่ะกำลังก่อสร้างตลิ่งเหมือนกันนะคะไม่งั้นก็จะโดนน้ำแม่น้ำโขงที่มีความกระแสน้ำที่แรงและเชี่ยวนะคะกัดเซาะตะลิ่งนะคะก็จะทำให้พื้นดินซุดลงไปอยู่เป็นพุ้งน้ำเป็นพื้นที่น้ำแทนนะคะแล้วมันก็จะหมายถึงตารางเมตรของพื้นที่ประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นหรือหายไปก็ได้ทั้งนั้นนะคะเดินทางกันต่อค่ะบ๊ายบายมุกดาหารบ๊ายบายค่ะ